ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสแกงส้มไข่เจียวดอกสโนพุงปลาช่อนค่ะคุณผู้ชมดูสีแกงส้มสิเลิศอยู่นะสะใจกับข้าวอร่อยอร่อยตำรับดีๆแบบเนี้ยเรียนว่าดีต่อสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำนะคะทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทางเวิร์กพอยต์ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสักมีอาหารแบบบ้านๆตำรับที่กินเสร็จแล้วต้องคิดถึงปู่ย่าตายายมาฝากคุณผู้ชมนะแกงส้มค่ะแต่ไม่ใช่แกงส้มธรรมดานะคุณผู้ชมแกงส้มดอกสโนว์พุงปลาช่อนคุณผู้ชมคะดอกสโนว์นี่เขาบอกว่า1ปีจะมีรับประทานได้สักครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะคะเขาบอกรับประทานแล้วแก้ไข้หัวลมได้ด้วยเพราะมันจะออกในช่วงที่อากาศกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละเราก็มาทำขนมดอกสโนว์บ้างมาลวกจิ้มน้ำพริกบ้างแต่มันดูธรรมดาไปไหมวันนี้เก๋ค่ะคุณผู้ชมเอามาใส่ในไข่เจียวและใส่ลงไปในแกงส้มพอดีได้พุงปลาช่อนมาสวยสวยพุงเบลอเลยมีแต่เนื้อเนื้อทั้งนั้นเลยทำแกงส้มไข่เจียวดอกสโนว์พุงปลาช่อนค่ะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าตำรับนี้ต้องรับประทานเป็นช่วงฤดูกาลจริงๆ1ปีคุณผู้ชมจะได้ชิมครั้งเดียวอ่ะกระทะเริ่มร้อนเราต้องทำไข่เจียวดอกสโหน่เนี่ยคุณผู้ชมพอดีไปเก็บดอกสโหน่โชคดีโชคดีเป็นคนมีที่ดินหลังบ้านก็ปลูกแคบ้างสโหน่บ้างชอมบ้างตำลึงกระถินมีหมดหรอคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมได้ดอกสโนมาแล้วก็จัดการเอายอดกับใบที่ไม่ต้องการออกแล้วก็ก้านแข็งๆเก็บแต่ดอกไว้นะคุณผู้ชมวิกระทะเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนไข่เจียวดอกสโนเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องถึงน้ำมันพอใส่น้ำมันน้ำมันเริ่มจะอุ่นๆก็ต่อยไข่ไก่ใส่ลงไปในชำอ่างที่เราเตรียมแล้วก็คัดเลือกดอกสโนไว้เรียบร้อยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราจะไม่ตีไข่กับดอกสโนว์เตรียมไว้ล่วงหน้าพอคนผสมเสร็จเราก็ลงกระทะเลยนี่คือเทคนิคเพราะว่าถ้าหากเราใส่ดอกสโนว์กับไข่ตีไปเรื่อยๆแล้วพักไว้มันจะกระด้างนะคุณผู้ชมถึงเวลาเสร็จแล้วไข่เจียวไม่ดูไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ชมใส่น้ำปลานิดเดียวนะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ช้อนนี่น้ำมันร้อนแล้วนะเนี่ยแบบนี้คนพอเข้ากันพอเข้ากันเท่านั้นนะแบบนี้พอไข่แตกพอเข้ากันปุ๊บคนๆลงกระทะเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยเกลี่ยพอมั่นใจว่าด้านข้างหนึ่งเริ่มจะเหลืองคุณผู้ชมเราก็กลับข้างไม่ต้องเจียวจนกระทั่งเหลืองกรอบมากนะคุณผู้ชมพอสุกเหลืองทั้งสองด้านเราก็ตักขึ้นซับน้ำมันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้นะพอไข่สุกไม่ถึงกับเหลืองมากเราก็จะตักขึ้นจัดการหั่นเลยง่ายมากพร้อมแล้วจะโยนลงไปในหม้อแกงส้มอันนี้เป็นส่วนท้องของปลาช่อนคือส่วนพุงล้างทำความสะอาดสะใจช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูชาโคลราสเบอร์รี่บาร์
ผสมแยมราสเบอร์รี่และบัตเตอร์ครีมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาโคลปราโกกิเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้จากนั้นนำเข้าไมโครเวฟ2นาทีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นหั่นเค้กเป็นชิ้นยาวบีบบัตเตอร์ครีมราสเบอร์รี่วนเป็นเส้นยาววางเค้กอีกชิ้นด้านบนบีบบัตเตอร์ครีมราสเบอร์รี่เป็นรูปหยดน้ำวางแต่งด้วยราสเบอร์รี่ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชาโคลราสเบอร์รี่บาร์ผักคะน้าเป็นผักที่เพาะปลูกได้ตลอดปีแต่ช่วงเวลาเพาะปลูกที่ดีที่สุดนั้นจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนค่ะผักคะน้าในบ้านเรานั้นมีอยู่3สายพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่พันธุ์ใบกลมพันธุ์ใบแหลมพันยอดหรือก้านและเมื่อซื้อมาแล้วก็ควรใส่เก็บไว้ในกล่องหรือถุงพลาสติกมัดหรือปิดไว้ให้แน่นก่อนนำไปแช่ตู้เย็นทำเช่นนี้ก็จะช่วยรักษาวิตามินในผักคะน้าให้คงอยู่ได้มากเลยแหละค่ะ